ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง Muscular imbalance นะคะกับโค้ชมัมเนาะบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรก็คร่าวๆไม่ได้ยาวเกินต้องแนะนำตัวปะได้โอเคก็ส่วนตัวชื่อมัมนะครับก็เป็นโค้ชแหล่งโค้ชมัมก็หลักๆผมดูพวกไบโอเมคานิกสปอร์ตการเคลื่อนไหวในพวกนี้นะฮะแต่ว่าถ้าให้ผมอธิบายผมก็บอกว่าผมเป็นวิศวกรเครื่องกลที่ก็เอาอนาโตมีมาประยุกต์ใช้ตามหลักกลศาสตร์แค่นั้นแต่วันนี้อาจจะอยากจะให้พูดถึงแบบค่ะแบบมันโน้มไปถึงลิฟติ้งอ๋อโอเคก็คือ muscle imbalance กับการยกเวทเนาะลิฟติ้ง muscle imbalance ต้องพูดตรงนี้ก่อนที่ทุกคนจะฝันไปก่อนเลยนะครับคือชีวิตนี้มันไม่มีใครบาลานซ์100% ไม่มีเพอร์เฟคมันไม่มีนะฮะโลกมันสร้างมาให้มันไม่บาลานซ์อยู่แล้วแหละมันไม่มีวันนะครับมันไม่มีวันเพราะฉะนั้นพอบอกว่า muscle imbalance อย่าเพิ่งกลัวให้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เราพยายามทำให้มันน้อยลงหรืออย่างน้อยนะซ้ายขวามันออกแรงเท่าๆกันก่อนคือเอาซิมเมทรีก่อน อะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องแรกที่จะต้องเกิดก็คือบาลานซ์อิมบาลานซ์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อิมบาลานซ์แล้วไม่รู้ตัวน่ากลัวนึกออกไหมฮะเหมือนมีสิวไม่น่ากลัวแต่มีสิวแล้ว ลืมเขียนคิ้วไม่น่ากลัวเท่าไม่ได้เขียนคิ้วโอเคไม่ได้เขียนคิ้วไม่เท่าไหร่ถ้าพอรู้ตัวไม่ออกจากบ้านโอเคแต่ลืมเขียนคิ้วเนี่ยนั่นหนักตัวเพราะออกจากบ้านไปแบบเฮ้ยลืมนั่นแหละการไม่รู้ตัวเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับก็มาสู้อิมบาลานซ์หลักๆก็คือมันก็มีในหลายมุมเนาะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาไม่เท่ากันบนล่างไม่ประสานกันเช่นก้นกับแฮมสตริงหรือแฮมหรือควอดกับน่องคือไอ้ที่อยู่ติดๆกันอ่ะมันต้องต่อกันปรากฏว่าเฮ้ยอันนึงใหญ่อันนึงเล็กมากเลยมันก็จะเป็นรอยรั่วของกลไกนึกถึงโต๊ะที่ขาโต๊ะมันเล็กมากๆเราจะกล้าวางของมั้ยเราก็ไม่กล้าโต๊ะใหญ่ๆนะแต่ขาแค่จึ๋งนึงมันก็ไม่กล้าถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสมดุลกันแต่ว่าคำว่าสมดุลในที่นี้เนี่ยถ้าเอาทางฝั่งนี้ก่อนนะเวลามองก็คือมองแล้วมันสบายตามองแล้วมันดูสมเหตุสมผลมีแค่นั้นนะครับอิมบาลานซ์ที่น่ากลัวขึ้นไปกว่านั้นก็คืออิมบาลานซ์ในแง่ระดับลำดับการทำงานปกติแล้วเราควรจะทำงานออกมาจากแกนกลางแต่ถ้าเราไปใช้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยไปใช้แกนกลางแกนกลางมันจะไม่มั่นคงเพราะแรงมันไปออกจากข้างนอกก่อนเช่นยกตัวอย่างเลยฮะสควอตหรือเดดลิฟต์ถ้าท้องทำงานทีหลังขาเราจะเห็นท่าหมาฉี่อ่ะโอเคเนื้อใช่ไหมใช่เพราะว่าขาถีบแล้วแต่ท้องยังไม่ทำงานมันก็ไม่ไปมันก็งออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแกนกลางทำงานก่อนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของลำดับการทำงานในเรื่องของความแข็งแรงก็ดีในขาข้างเดียวกันเช่นควอดลูกนอกแข็งแรงมากควอดลูกในอ่อนแอมากเราก็จะไปใช้ข้างนอกเยอะใช่พอเวลามันเกิดความผิดพลาดหรืออะไรดีอ่ะไปล้มเข้าข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรปกป้องเพราะที่ผ่านมามันใช้แต่ข้างนอกพอพลาดปุ๊บจบเลยนะครับแล้วอย่างถ้าสมมติว่าอย่างที่ปกติเห็นคนเวลาสควอทอ่ะเวลาสควอทหนักๆมากๆบางทีแบบเข้ามาอย่างเงี้ยมันวูบขึ้นมาใช่ไหมถามว่าอันตรายปะถ้ามันจะมีเขาเรียกว่า Q angleก็คือมุมที่สะโพกไปหัวเข่าเนี่ยคือถ้ามันมาจ๊ะเป็นเส้นตรงพอดีน่ะมันทำให้มันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันพ้นขอบอ่ะเหมือนเดินเลาะขอบอ่ะไม่ตายหรอกแต่ถ้าเดินตอกขอบเนี่ยอันนั้นมีปัญหาละนะครับเพราะว่าขาหัวเข่าเราเนี่ยด้านนอกอ่ะมันมี IT band มันมีคอร์สลูกโตๆมันมีก้นมันมีอะไรคอยรับผิดชอบอยู่แต่เข่าด้านในมันแทบไม่มีอะไรเลยเพราะเวลาถ้ามันพับปั๊บเลยเนี่ยเจ้าเอ็นหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะขาดได้แล้วถ้าอย่างนี้มันก็คือเป็นถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยถ้าเป็นแบบนี้ส่วนตัวแล้วก็จะให้ไปมองที่พับในกับแอดดักเตอร์แล้วก็แอดดักเตอร์คือสะโพกก่อนเรามองก่อนว่าอันนี้เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดใกล้ที่สุดหรือเชื่อมากที่คนไม่เคยมองโอเคหัวเข่ามันล้มออกล้มเข้าใช่ไหมเราก็เรียกมันว่าเข่ามัน A adduction ถ้าเข่ามัน adduction หรือมันพับเข้าแปลว่าไอตัวที่มันใช้ดึงเข้าอ่ะมันหดสั้น
แล้วก็ไอตัวที่มันใช้ดึงออกอ่ะมันยืดยาวยืดเกินเออมันไม่มีแรงดึงคือตอนนั้นมันแบกน้ำหนักอยู่ไงมันไม่มีใครยืดแล้วล่ะมีแต่คนอยากจะดึงแต่ข้างในอ่ะมันดึงเข้าไปมากกว่าไอข้างนอกที่จะดึงออกมันจึงเสียส่วนข้างในทีนี้ประเด็นที่อยากให้มองไม่ใช่ว่าแอดดักเตอร์ตึงแล้วก้นวีกเพราะว่าอยากให้ลองนึกว่าถ้าเราถือดัมเบลอยู่ถือไว้ใกล้ๆเอางี้ดีกว่านึกถึงไบเซปก็ได้ไบเซปเคิร์ฟไบเซปเคิร์ฟเออระหว่างตอนที่แขนศอกมันพับนิดๆอ่ะกับศอกมันยืดยาวอันไหนมีแรงมากกว่ากันส่วนมากตรงนี้จะไม่ค่อยมีแรงแล้วตรงนี้คือมีแรงเต็มที่เลยไม่งั้นนะไอ้คนงัดข้ออยู่ท่านี้ละคนงัดข้อมันต้องดึงให้ใกล้ใช่ใช่มันไม่มีแรงถูกปะมันกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีแรงสูงที่สุดตรงช่วงกลางกลางเลงโมชันกลางกลางเมื่อยืดออกไปมันก็จะอ่อนแอเมื่อหดสุดมันก็จะอ่อนแอแอดดักเตอร์ตอนที่เราสควอตลงไปอ่ะตอนที่เราลงสุดอ่ะแอดดักเตอร์มันยืดเยอะมากแรงมันไม่พอมันเลยดึงตัวเองเข้ามากลับเข้ามาตรงนี้ฉันทำงานไม่ได้ขอตรงนี้อ่ามันเลยดึงเข่าเข้าเพราะฉะนั้นจริงๆต้องฝึก eccentric กับ isometric ที่ช่วงยืดของพับในมันจะได้ไม่พับเข้าแล้วพอพับในมันรับไหวไปฝึกก้นแต่มันก็มีส่วนใช่ไหมว่าก้นก็สำคัญใช่ก้นก็สำคัญมันถึงต้องไปดูว่าพับในไม่ยอมยืดหรือก้นไม่ยอมหดมันก็ไม่ใช่ทางเดียวเสมอไปไม่ใช่ทางเดียวเสมอไปก็ต้องไปดูว่าแต่หลักๆเลยก็คือยืดข้างในกระตุ้นข้างนอกจบไป expand ข้างในออกแล้วก็ไปหดข้างนอกเข้าก็ตอนมีปัญหามันหดเข้าพอข้างนอกมันยืดออกเราก็เอาข้างในออกแล้วก็ดึงข้างนอกเข้าคือกลับกันเออก็ซิมเปิลอ่ะก็มันชอบเอียงซ้ายก็ผลักมันไปทางขวาเอออย่างสควอชอย่างนีวอลกัสอย่างอะไรพวกนี้เข่าล้มเข้าอะไรพวกนี้ก็เป็นสัญญาว่าพับในกับพับนอกอ่ะมันทำงานไม่เท่ากันอย่าไปมองว่าก้นไม่แข็งแรงหรือพับในตึงมันเกิดขึ้นได้ทั้งคู่เวลามันเกิดมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันมันไม่ใช่ทางใดทางมันไม่ใช่ทางใดทางเดียวครับเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่แบบอย่างแบบพวกโดยเฉพาะพวกรัสเซียนพวกคนพวกรัสเซียอย่างเงี้ยเวลาสควอตนี่แบบเข้าแบบอย่างนี้เลยอ่ะจะชิดกันเลยอ่ะต้องคือไม่ได้หมายความว่าพอลมเข้าแล้วมันเท่ากับพังนะเพียงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงความเสี่ยงมันสูงใช่ไหมถ้าฟอร์สมันแข็งแรงมากพอที่จะอุ้มไม่เป็นไรนะคือเราก็เห็นนักกีฬาเก่งๆที่เข่ามันลมเข้าอ่ะมีเหมือนกันเนาะมีเหมือนกันแต่ลองไปหยิบมาสัก100คนอ่ะไอ้คนที่เข่าลมเข้าแล้วไม่เจ็บกี่คนกับเข่าลมเข้าแล้วเจ็บกี่คนส่วนมากที่เราเห็นตามสื่อคิดว่าคนที่ทำแบบนั้นโลกมันมีกี่พันกี่หมื่นคนแล้วเราเห็นกี่คนใช่มันจำนวนนะเนาะคนชอบบอกว่าโหยเทพโหยอะไรแบบเวลาลงคลิปเนาะยกหนักลงคลิปหูยสุดยอดเลยถ้ากูยกไม่ขึ้นกูจะลงไหมเออใช่เออถ้าเราลงเราเอ็กซ์เพร์เมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเราทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งหูยสุดยอดก็เพราะมันสำเร็จไงเราถึงลงคุณถึงได้รับรู้เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเราไปเห็นคลิปที่เขาไม่เจ็บเขาไม่เป็นไรก็ถ้าเขาเจ็บเขาจะลงไหมล่ะใช่บางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้เขาเห็นนะเนาะก็เฟลว่าใครจะลงอ่ะเออเพราะฉะนั้นการที่มีคนทำได้ไม่ได้หมายความว่ามันถูกและไม่ได้หมายความว่ามันจะอันตรายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ต้องวิเคราะห์ละกันเนาะทุกคนรู้ตัวเองเกิดมาเมื่อตายอาจจะมาต่อครั้งหน้าถ้ามีเวลาเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครแบบอยากจะแบบสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ผ่านเข้ามาทางไทยโคลิมติ้งก็ได้แล้วเดี๋ยวติดต่อโค้ชมัมอีกทีนึงได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะวันนี้บ๊ายบาย